พิ่งเคยมาครั้งแรกเป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดเป็นคนเนาะโอเคใช่อยู่กรุงเทพหน้าส่วนใหญ่ใช่ใช่อยู่เทพจำนวนมากเราอยู่เทพจำนวนมากตอนนี้เราก็มาชมวัฒนธรรมอีสานแล้วเราก็มาศึกษาว่าแบบการไปอยู่ของเขาเป็นยังไงเหมือนที่เราเคยอยู่กรุงเทพหรือเปล่าอะไรอาหารการกินอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเรียนรู้มาครั้งแรกก็รู้สึกว่าประทับใจวันนี้ผมมาถึงก็จะมาจากกรุงเทพกันใช่แล้วเราก็เนี่ยแหละเราลงเครื่องมารู้ไหมว่ามึงเป็นคนหนึ่งที่พูดเป็นเรื่องเหมือนกันนะรู้บ้างว่าเป็นคนหนึ่งที่พูดเป็นเรื่องเหมือนกันคนไทยอ่ะแท้และนี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปบ้านไปไหนนะตอนนี้เราจะไปบ้านผีสิงบ้านผีสิงใช่ที่เป็นผีแบบผีจริงอ่ะผีจริงเลยอ่ะโอเคเป็นแบบเป็นผีจริงอ้าวไม่ผีสิงหรอคือตลกอ่ะเล่นอะไรอ่ะเลิกเล่นได้แล้วนะมูแบบเนี้ยแกตลกมากดีขอซื้อต่อได้ป่ะมูนี่ขอซื้อต่อได้ป่ะคุยกับแฟนคลับก่อนมูนี่ขอซื้อต่อได้ป่ะไม่แบบจะซื้อไปทิ้งอ่ะอ๋อโอเคเอ้ยไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าดูเราแบบพูดไปแล้วกันนะโอเคพูดไปเรื่อยเพราะเราพูดไปเรื่อยเราไม่อ่านเลยดูเราพูดไปเรื่อยวันนี้เราไม่ได้มาอ่านเหมือนเรามาพูดไปเรื่อยให้ฟังใช่จริงๆแบบว่าก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยดีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้เดินจะอยากลอยกระทงแต่ก็ไม่เอาดีกว่าทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เมื่อกี้กินข้าวจี่มาด้วยก็อยากนั่งชิงช้าสวรรค์อยู่เหมือนกันอะไรคือข้าวจี่อะอะไรนะอะไรคือข้าวจี่ข้าวที่เอาไปเผาไฟบนตะแกรงแล้วจุ่มไข่น่าสนใจอ่ะว่าคือเห็ดเป็นมาคือว่าเป็นมาเว้ยสนใจน่าสนใจเฮ้ยใครตีตรุษมีปัญหาอะไรกับพี่หรือเปล่าครับน้องพี่อยากซื้อหมดเลยนะแต่มันติดอยู่อย่างเดียวติดที่ว่าพี่ไม่มีเงินไปดีกว่าบ๊ายบายเอาไอ้ปิงไปลอยหน่อยได้ดิแปงบอกเพื่อนรักกูบอกไอ้ปิงไอ้แปงเพื่อนรักไอ้แปงเพื่อนรักแปงเพื่อนรักแม่งเอาจากบ้านติดเกมมันคือข้าวจี่ไปดีกว่าบ๊ายบายเรื่องซ้ำ